2อันดับแกงไทยอันดับที่2แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายส่วนผสมคือเนื้อปลากรายขูด200กรัมพริกไทย9เม็ดกระเทียมไทย15กลีบเกลือป่น1ส่วน4ของช้อนชาหัวกะทิ2ถ้วยน้ำพริกแกงเขียวหวาน2ช้อนโต๊ะหางกะทิ1ส่วน2ถ้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะมะเขือเปราะผ่า4 5ลูกมะเขือพวง1ส่วน4ถ้วยกระชายซอย2ช้อนโต๊ะใบมะกรูดฉีก3ใบพริกขี้หนูสวนสีเขียวและแดง15เม็ดโหระพาเด็ดใบ1ส่วน2ถ้วยใบโหระพาสำหรับตกแต่งอันดับที่1แกงป่าไก่ส่วนผสมดังนี้ไก่บ้านสับชิ้นพอคำ500กรัมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะน้ำถ้วยปกติ4ถ้วยมะเขือพวง1ส่วน2ถ้วยใบมะกรูดฉีก4ใบพริกไทยอ่อนหั่นเป็นช่อสั้น1ส่วน4ถ้วยกระชายซอย1ส่วน2ถ้วยกระเพราเด็ดใบ1ถ้วยพริกชี้ฟ้าสีเขียวและสีแดงหั่นเฉียง4เม็ดพริกขี้หนู10เม็ดพริกชี้ฟ้าเขียว10เม็ดเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาพริกไทยเม็ด20เม็ดข่าหั่นละเอียด2ช้อนชาตะไคร้ซอย2ช้อนโต๊ะผิวมะกรูดหั่นละเอียด1ช้อนชารากผักชีหั่น2ช้อนชากระเทียมไทย20กลีบหอมแดงหั่น2ช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนชาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากทำอาหารตามสูตรที่ผมบอกไปก็ไปทำได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า